วันพรุ่งนี้นะคะสนธิทอล์คค่ะโอ้โหคนนี้จะมาเปิดทางออกปัญหาน้ำมันแพงเออนะในรายการคุยทุกเรื่องกับสนธิวันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยเขาสามารถแก้ตัวได้บ่ดูหน้าลุงเหี่ยวมากเลยไม่ใช่เมื่อก่อนเนี่ยผมสนใจเรื่องน้ำมันจริงแต่ตอนนี้ผมสนใจเรื่องไฟฟ้ามากกว่าโอ้ท่านนะทำไมอ่ะก็เป็นคนมีความสนใจหลายด้านเออผมเดี๋ยวนี้ผมถนัดเรื่องไฟฟ้ามากกว่าเหรอทำไมแรงบันดาลใจเยอะกว่าเหรอมันมีปัจจัยแรงจูงใจแรงจูงใจเยอะกว่าปัจจัยแรงจูงใจสำคัญกว่าเยอะอู้ตายตายเป็นกอบเป็นกำมากกว่าเยอะไงอะไรเป็นกอบเป็นกำไฟฟ้าที่วิ่งตามสายไงอ๋อสายไฟฟ้าใช่ไหมเขารู้เนี่ยคือไฟฟ้าวิ่งตามสายอย่างเดียวอ๋อวิ่งไปตามสายแต่สามารถชอบไฟฟ้ามากชอบไฟฟ้ามากใช่ชอบไฟฟ้ามากนะชอบมากทุกอย่างนะมันมั่งคั่งอะมั่งคั่งยั่งยืนนะใช่เอออันนี้ไม่ได้หมายถึงองค์การนะหมายถึงตัวบุคคลก็พอเห็นพ่อค้าไฟฟ้ามั่งคั่งนะเห็นป่ะเออใช่ใช่อ่ะนี่เดี๋ยวไปรอดูพรุ่งนี้คุณสนธิจะชี้ทางออกปัญหาน้ำมันแพงแล้วก็มีหน้าของท่านนายกนายเหี่ยวๆหน่อยยุ่งข้างเนี่ยนะทำไมหน้าหาทางออกไม่เจอไอ้ในน้ำถุงใต้ตาทำไมอย่างเงี้ยอ๋อเขาเป็นมานานแล้ว8ปีฉะนั้นทำงานหนักมากคือคนเล่นกอล์ฟออกกำลังกายไปหย่อยๆมันจะมีอย่างนี้ได้ไงแล้วเราไม่ได้แต่งเพิ่มนะฮะเราไม่ได้แต่งเพิ่มนะไม่คุณไปเอาภาพที่เขาอยู่ที่สดๆกว่านี้หน่อยสิที่เขาถ่ายรูปจำได้ไหมที่เป็นนั่งยิ้มยิ้มเหมือนกับพระเอกมิชัยบัญชาอันนั้นเขาตัดต่อเยอะอ๋อนั่นเขานี่เยอะนี่ของแท้เลยเนี่ยเออนะของแท้เลยเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวรอนี่มันไม่ใช่หน้าของแท้เขาก็ยิ้มยิ้มนี่นะไม่ใช่หน้าบูดบึ้งอย่างนี้ช่วงนี้ก็บูดบึ้งอ่ะตอบคำถามไม่ได้ไงก็บูดบึ้งมั่งอันนี้พูดมันก็เวลาตีไม่ลงหลุมเนี่ยกอล์ฟอ่ะอันนี้หน้าคนดวงตกเดี๋ยวให้ไปดูหน้าคนดวงดีนี่หน้าฝั่งดวงตกอ่ะดูคนต่อไปคนต่อไปเออปูตินลั่นโลกยุคมหาอำนาจขั้วเดียวจบสิ้นลงแล้วเออเดี๋ยวไปดูหน่อยเรื่องนี้นะเกี่ยวข้องกับเรื่องของราคาน้ำมันนี่คือหน้าตาของคนที่ I am in charge I'm in control ผมควบคุมสถานการณ์ได้ใช่ไหมได้นะดูหน้าตึงสมองเดียวสู้กับ46ประเทศอ่ะ47ประเทศอ่ะ46ประเทศ47ประเทศรวมทั้งของไบเดนของโอลาฟโชของมาครองของอะไรของบริจอนสันด้วยเออนะฝรั่งเหมือนกันนะปีนี้หน้าตึงขึ้นมาเลยนะโอ้โหแก้มอิ่มเอิบมากเลยเวลาไปประชุมวันก่อนที่ไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเห็นป่ะอืมเขาบอกไอ้บูตินจะตายแล้วป่วยเปื่อยใช่ไหมไอ้พูด4-5ชั่วโมงไม่ยอมหยุดอ่ะไม่หยุดเลยนะคนป่วยเป็นงี้ได้ไงนั่นสิแต่บางคนก็เหมือนป่วยทางจิตที่พูดได้นานๆ อันนั้นคนละแบบ นะกรณีปูตินผู้นำรัสเซียสารพัดอย่างใช่ตีแสกหน้าชาติตะวันตกบอกว่าโลกยุคหมาอำนาจขั้วเดียวจบสิ้นลงแล้วเพราะอะไรถึงจบเดี๋ยวต้องติดตามนะนี่แล้วก็จะพูดถึงเรื่องของยูเครนไต้หวันด้วยนะสองกรณีที่เขากำลังเทียบกันอยู่เนี่ยนะเดี๋ยวไปดูนะคะรวมไปถึงโอ้โหนี่คนนี้โอ้คนนี้คนนี้ก็ตาเหี่ยวไบโพล่าฮะไบโพล่าไบโพล่านะคนนี้ก็ตาเหี่ยวเหมือนกันพาไปดูคนต่อไปโทนี่เจ้าเล่ห์ดิสเครดิตกัญชาเอ๊ยยังไงเขาบอกว่าคุณสนธิจะคุยถึงเรื่องนี้แหละเพราะว่าล่าสุดคุณทักษิณเนี่ยออกมาก็ให้ข้อมูลในทํานองที่โจมตีกัญชาเพราะแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องประเด็นการเมืองด้วยอะเนาะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองใช่ซึ่งไปแย่งคะแนนเสียงแล้วไปซื้องูเห่าในพรรคเขาไงเฮ้ยทำไมหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยเหมือนขาวจั๊วเงี้ยมันแต่งมากไปหน่อยเปล่าแสงเข้าเยอะไปหน่อยไม่เขาไลฟ์สดไงพี่เขาต้องฉายแสงใส่หน้าตัวเองคือใส่ชุดอย่างงี้มันเหมือนขันจีจีนในหนังจีนใช่ไหม ใช่ไหมเออใช่ป่ะนี่มันมียี่ห้อนะขันจีที่ตายตอนจบอะเวลา5ทีก่อนหนังจบอะมันมียี่ห้ออยู่นะพี่เซ่เหรอใช่ป่ะหลุยป่ะไม่รู้เหมือนกันแต่พาฉากหลังนี่เหมือนหนังผีมากเลยอ่ะเดี๋ยวรอฟังน่ากลัวมากนะแล้วก็อีกเรื่องนึงพุ่นหนังเรื่องแหวนริงอะริงน่ากลัวใช่ไหมนะมันเป็นเสียงโทรศัพท์ไม่ใช่เหรอปอผีฟ้าไงนะปอผีฟ้านะอย่างนั้นนะเอาไปดูต่ออีกเรื่องนึงที่พรุ่งนี้คุณสุนทรจะพูดถึงเหมือนกันนะมันจะย้อนกลับมาไหมนะต้มยำกุ้งครบรอบ25ปีต้มยำกุ้งความอัปยศนักการเมืองขายชาตินะโอ้โหนะถึงเวลาที่ต้องมีอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะแล้วนี่จะรีเซชชันอีกรอบแล้วไงก็เรามีทั้งหนี้นะแล้วก็มีเงินสำรองเงินทุนสำรองต่างประเทศที่ใช้ได้ประมาณ 7-8 เดือนนะที่เรามีตอนเนี้ย 7-8 เดือนนะเอ๊ะเดี๋ยวศรีลังกาเขาใช้ได้กี่เดือนนะไม่มีแล้วสินะครับมีนี่51
50,000 ล้าน 51,000 ล้านแต่ของเรายังใช้ได้อีก7-8เดือน7-8เดือนเค้าเรามีเพียงพอ7-8เดือนยกเว้นจะไหลออกจนควบคุมไม่ได้เพราะตอนนี้ค่าเงินบาทต่ำตกต่ำมากใช่ไหมโอ้โหเท่าไหร่ละ35 34 34เกือบ35แล้วนี่ใช่ไหมนะคะนี่อ่ะเดี๋ยวมาดูนะต้มยำกุ้งก็เป็นอะไรเคยไปถึง56นู่นตอนต้มยำกุ้งเหรอใช่56นู่นโอ้โหนะนักดาสาหัสแล้วก็อีกเรื่องนึงเอ๊ะอันนี้จะเกี่ยวข้องกับคนนั้นไหมคนที่เพิ่งกลับมาจากอะไรนะไอซ์แลนด์ป่ะเกี่ยวไหมจากหน้ากากหมูปุ๋ยแพงยิ่งวิกฤตใครยิ่งรวยเออนี่ใครนะหน้าใครฮะหน้ามันคุณศักดิ์สยามนะ ไม่ใช่คนละกระทรวงแล้วพี่ปุ๋ยนะปุ๋ยปุ๋ยเคมีไงวิกฤตเออมีคนเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมคุณศักดิ์สยามไม่โดนอ่ะทำไมอ่ะเรื่องเขากระโดงดินที่ดินอ่ะทำไมคุณกนกวรรณโดนคุณปรินาโดนแล้วก็นี่ก็ศาลสั่งให้คืนที่ดินเขากระโดงแล้วอ่ะเออคืนไหมให้คืนไหมเขายังไม่คืนศาลสั่งแล้วไงแต่ทุกวันยังไม่คืนไงทำไมอ่ะพี่ทำไมไม่คืนก็ไม่รู้ไงทำไมคุณปรินาไม่ร้องอ่ะ เออเขาบอกเฮ้ยทำไมกนกวรรณโดนใช่ไหมปรินาโดนใช่ไหมเออเออนะทำไมกลุ่มเขากระโดงไม่โดนกลุ่มเขากระโดงไม่โดนอ่ะศาลสั่งแล้วที่การรถไฟอ่ะทำไมการรถไฟไม่จี้อ่ะไม่จี้อ่ะก็ศาลสั่งมาไม่บังคับใช้อ่ะไม่บังคับใช้อ่ะก็แปลกเขาบอกมีอิทธิพลอะไรอ่ะเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วบอกเขาก็โดนจังหวัดเป็นจังหวัดนี่แล้วอะไรเป็นจังหวัดของนี่แล้วอะไรชิโชบไม่ใช่บุรีรัมย์แล้วชิโชบบุรีไปแล้วเหรอเออเหรอชิโชบไปแล้วโถจังหวัดไปแล้วเออเขาไม่มีนะจังหวัดบุรีรัมย์ไม่มีเลยแล้วจะเปลี่ยนชื่อเขาไปด้วยเลยไหมชิโชบเปลี่ยนชื่อเขาไปเลยไหมใช่ใช่เออจะได้ไม่มีเขาบอกงงมากเลยบอกเอ้ยศาลสั่งให้คืนแล้วก็ไม่คืนเนี่ยนะแล้วติดใจอะไรขนาดนั้นไม่คืนหรอมันแผ่นดินผืนใหญ่ไงอ๋อเหรอโอ้โหมันก็แต่ถ้าคืนนั้นมันมีความผิดไหนจะลงโมหินอีกอ่ะลงโมหินด้วยศิลาชัยอ่ะอืมทุกอย่างนั้นหมดอ่ะอาณาจักรอ่ะอาณาจักรเลยอ่ะเออทำไมไม่โดนอ่ะเออปรินาไม่เธอไม่ร้องหรอปรินาไม่ร้องเลยอ่ะไม่ทำงานเลยกลัวร้องแล้วไม่ร้องไม่ออกสิจุกเลยเออใช่นะงงมากเลยนะเออทำไมก็เออคุณกนกวรรณก็ไม่ร้องนะไม่ร้องด้วยเออที่ไม่บุรีรัมย์เป็นงี้ทำไมแม่บ้างอ่ะก็การรถไฟก็ไม่ได้พี่หัวหน้าพักโอ้เออจริงด้วยก็อยู่พักเดียวกันโอ้ไม่ได้อ่ะพี่ลูกพักอ่ะมีหน้าลูกพักทั้งคู่ต้องยอมตายค่ะพี่แล้วก็อยู่ในภูมิใจไทยทั้งนั้นเลยเออใช่เออโหยี่ถือว่าเป็นปรินาเขาอยู่พลังประชารัฐอ๋อใช่ๆแต่ว่าคุณวิลาวันเนี่ยไม่ได้แน่นอนอ๋อเป็นเพราะว่าอ๋อหัวหน้าพรรคก็เลยไม่พูดเรื่องเขากระโดงเลยถ้าปากไม่ออกตกลงคุณรักพรรคมากกว่ารักชาติใช่มั้ยอย่างนั้นแหละค่ะอ๋อโอเคก็ถูกมั้ยเออนะใช่ๆหัวหน้าพรรคเขาก็ช่วยจ่ายตังค์นะเออก็ตามนั้นวันนี้มีอีกประเด็นนึงจากเรื่องของสภาก็ปรากฏว่าพ่อมดดำวันนี้ก็สอนนายกเลยนะเออเพราะอะไรใช่เพราะวันนี้มันมีการตั้งกระทู้ถามสดเรื่องเศรษฐกิจฟุบเฟ้อวิกฤตค่าของชีพประชาชนพ่อมดำอยู่พรรคอะไรพ่อมดำอยู่พลังประชารัฐเอาแต่เขานั่งในสภาเขาเป็นประธานสอนนายกเลยเหรอเอาสอนนายกเลยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามีตอนหนึ่งอะทางด้านของตัวคุณพิธาเนี่ยลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขาลุกขึ้นจะถามกระทู้ถามสดแล้วให้นายกมาตอบปรากฏว่านายกไม่ตอบนายกให้รัฐมนตรีไม่ตอบเขาอยู่หรือเขาอยู่มันเขาอยู่ไม่มาไม่มาเขาไม่มาเลยแล้วให้รัฐมนตรีคลังตอบแทนปรากฏรัฐมนตรีคลังก็ไม่มาส่งไปให้รัฐมนตรีช่วยคลังตอบแทนปรากฏรัฐมนตรีช่วยคลังก็ไม่มาคือไม่มีใครสนใจสภาอยู่แล้วไงมันเป็นแค่โรงเรือนที่เขาพูดไม่มีแอคชั่นอะไรสักอย่างไงเออๆนะพูดทั้งวันทั้งคืนแต่ว่าไม่มีอะไรผลตามมาเอออาทีนี้ก็เลยเป็นช่วงที่พ่อมดดำก็เลยสอนนายกเลยจริงป่ะไปฟังหน่อยมั้ยฟังหน่อยมั้ยฟังหน่อยเป็นกระทู้ของท่านพิธาลิ้มเจริญรัตน์ถามท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับกระทรวงการคลังรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้มาตอบชี้แจงรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็มอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคือท่านสันติปรากฏว่ามีหนังสือแจ้งมาอีกแล้วครับว่าติดภารกิจอีกแล้วไม่สามารถจะมาตอบได้ท่านพิธาจะมีอะไรไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วกระทู้ถามสดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราเพิ่งตั้งกันมาครับท่านประธานครับขออนุญาตหารือท่านประธานเล็กน้อยครับอยากจะขอหารือท่านประธานเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการทำงานของรัฐสภาในเรื่องกลไกในการถามกระทู้นะครับข้อบังคับข้อที่151กับข้อบังคับข้อที่156นะครับข้อบังคับที่151บอกว่านายกรัฐมนตรี
ต้องเข้าร่วมประชุมสภาเพื่อตอบกระทู้ด้วยตนเองเว้นมีเหตุจำเป็นแล้วก็แจ้งเหตุจำเป็นนั้นต่อท่านประธานแล้วก็ให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดก็ต้องขอถามท่านประธานครับว่าในหนังสือนั้นท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีอีก2ท่านให้คำตอบว่าอะไรถึงได้ไม่สามารถมาตอบกระทู้ผมได้ครับก็มีแจ้งมาติดภารกิจสำคัญนะครับส่วนข้อ156ด้วยนะครับท่านประธาน156เนี่ยกระทู้ถามสดด้วยวาจามีเงื่อนไข3ข้อต้องเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างของประชาชนผมตั้งใจที่จะตั้งกระทู้ถามเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจฟุบเฟ้อนะครับที่พี่น้องประชาชนกำลังเจออยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับค่าครองชีพผันผวนนะครับรายได้ที่หดหายตลอดเวลาแล้วก็เป็นปัญหาที่สูงสุดเป็นประวัติการไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานแล้วก็วิกฤตอาหารต่างๆก็คิดว่าเป็นเรื่องที่คนเดินดินกินข้าวแกงกำลังรออยู่ก็ไม่แน่ใจว่าจะทำยังไงให้สภาของเราเนี่ยมีประเพณีใหม่นะครับที่เวลาถามแบบนี้เนี่ยต้องมีนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมาตอบเพราะว่าผมเป็นส.ส.มา4ปีนี่ก็ยังไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีมาตอบเรื่องนี้เรื่องที่ผมถามของแพงค่าแรงถูกเนี่ยมันตั้งกระทรวงพลังงานกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงคมนาคมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรแรงงานท่องเที่ยวพม.นะครับรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมาตอบก็คงจะตอบไม่ได้ก็ต้องอยากจะขอฝากขอความกรุณาท่านประธานครับว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีทำตามข้อบังคับข้อ151แล้วก็มาตอบกระทู้ของประชาชนพวกเราพรรคฝ่ายค้านยินดีที่จะตั้งคำถามติเพื่อก่อนะครับเพื่อที่จะตบแนวทางของรัฐบาลให้เข้าล่องให้ลอยแล้วก็ขี้คายความกดดันขี้คายปัญหาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้ที่สุดอยากจะให้สภานี้ทำงานได้ครับท่านประธานครับเข้าใจดีเลยครับพอตลอดระยะเวลาท่านก็จะเห็นนะครับว่าผมจะเตือนคณะรัฐบาลตลอดนะครับให้ความสำคัญต่อการประชุมสภาโดยเฉพาะวันพุธวันพฤหัสท่านควรจะเว้นว่างเว้นจากการนัดหมายควรจะเตรียมสำหรับสภาทีนี้เมื่อท่านถามกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ยเป็นกระทู้ที่มันค่อนข้างจะเร่งด่วนเพราะเรายื่นกันตอนเช้า8โมงเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ถามกระทู้ถามสดด้วยวาจาเนี่ยผู้ทำหน้าที่ประธานที่พิจารณากระทู้ถามสดเนี่ยแน่นอนครับเป็นเรื่องหนึ่งเร่งด่วน2มีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของประเทศชาติหรือประชาชน3เป็นที่สนใจของประชาชนซึ่งเข้าหลักเกณฑ์อยู่ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับแต่เนื่องจากท่านประธานขออนุญาตครับซึ่งก็คือเป็นธรรมชาติของกระทู้ด่วนด้วยวาจามันก็เป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ท่านนายกจะมาบอกว่าติดภารกิจใช่ไหมครับแล้วก็ในข้อบังคับถามว่าให้กำหนดว่าจะตอบได้เมื่อใดอันนี้จะได้คำตอบว่าไงครับว่าท่านนายกจะมาตอบในอาทิตย์หน้าหรือไม่ครับในหนังสือไม่ได้แจ้งมั้ยครับแจ้งมั้ยครับผมไม่เห็นหนังสือนะมีแต่บอกว่าเลื่อนนี่หนังสือไหมครับแจ้งไหมครับคือต้องเรียนท่านประธานว่าเรื่องเกี่ยวกับปากท้องนะครับเกี่ยวกับค่าสินค้าเกี่ยวกับเงินเฟ้อนี่บางทีวันหนึ่งก็เป็นความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนครับทุกวันนี้ได้กินแกงถุง1มื้อนี่ถือว่าฉลองแล้วเพราะปกติกินแต่ข้าวไข่ต้มนะพี่น้องเกษตรกรก็เติมน้ำมันดีเซล 2,000 2วันก็หมดแล้วนะครับรถพุ่มพวงก็โดนทั้งขึ้นทั้งลงทั้งค่าพลังงานทั้งของที่ขายยากมากขึ้นอีกก็อยากจะฝากไปถึงท่านรัฐมนตรีผ่านไปอย่างนายกรัฐมนตรีว่าขอให้เตือนพูดกันหน่อยในที่ประชุมครม.ให้เตือนท่านนายกหน่อยนะครับว่าเรามีข้อบังคับ151เนี่ยท่านควรจะต้องมาตอบเองให้เกียรติสภาหน่อยแต่ไม่เป็นไรถึงว่าท่านจะติดภารกิจท่านก็ต้องมอบหมายบุคคลใดที่สามารถจะมาตอบได้นะครับอย่างรัฐมนตรีคลังไม่ว่างรัฐมนตรีช่วยไม่ว่างเนี่ยรองนายกได้ไหมที่รับผิดชอบกระทรวงการคลังหรือใครที่มีความรู้นะครับที่พอจะมาตอบได้ก็ฝากท่านด้วยเพราะนั้นเรื่องการมอบหมายเนี่ยขอกำชับอีกครั้งหนึ่งว่าการมอบหมายอย่าสั่งเหมือนทหารคือสั่งไปแล้ว ก็ถือว่าสั่งไปแล้วจบกันไม่ใช่นะครับหมายถึงว่าสั่งเหมือนพวกเรานักการเมืองหน่อยสอบถามกันหน่อยว่าว่างไม่ว่างนะครับตอบได้ไหมอย่างนี้ถึงเรียกว่ามอบหมายถ้ามอบหมายเฉพาะสั่งอย่างเดียวแล้วไม่มีคนมาตอบเนี่ยไม่ใช่มอบหมายหรอกครับอย่างนี้ผมถือว่าไม่รับผิดชอบต่อสภาฝากท่านรัฐมนตรีนิพนธ์เรียนท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับที่จริงควรจะด่าหนักกว่านี้เหรอไม่ใช่คำถาม ที่คุณพิธาควรจะถามนะครับถามเดียวว่าทำไมคุณไม่ลาออกโอ้ยอันนี้เขาถามทุกวันอยู่แล้วพี่ไม่มีคำตอบไหมล่ะไม่มีไงก็เขาอยู่ต่อไงเขาอยากอยู่ต่อแล้วคุณอยู่ต่อเพื่ออะไรถามต่ออีกอยู่ต่อเพื่ออะไรฮะหาเฮวาหรออย่างนั้นเลยเหรอตอนนี้มีแต่โควิดแล้วก็จะมีฟีดาลิง
คุณจะหาอยู่คุณจะอยู่หาอยู่หาให้อีวาใช่อีวามาใช่ไหมเออๆนะนะเออนะสองครั้งแล้วนะก่อนหน้านี้มันเป็นเคสของกรณีคุณคุณมหาไทยอ่ะอ๋อนั่นก็ประจำอยู่แล้วพอกันเลยพอกันนิสัยเหมือนกันหนึ่งในสามหนึ่งในสามใช่ก็โดนดุไปแล้วรอบหนึ่งโดนทางด้านประธานสภาไม่สนใจไม่สนใจปะคำนี้ผมนี่มาจากการเลือกตั้งอ่ะก็เมื่อกี้เขาเล่นเน็บเลยไงผมไม่สสผมไม่จากการเลือกตั้งเขาก็เล่นเน็บเลยเขาบอกว่าอย่าสั่งแบบทหารที่สักแต่ว่าสั่งเออผมมาจากพวกที่มาจากการรัฐประหารผมไม่เกี่ยวผมไม่ใช่การผมไม่ต้องไปหาเสียงใครสสใครคุณสสคุณว่าไปเองสิผมไม่จำเป็นนี่เราไปช่วยมันสสก็มีเรียกว่าตอบเองเออนะพวกผมไม่ผมมาตีกินอย่างเดียวตีกินกับตีกอล์ฟสองอย่างใช่สองอย่างเออก็เนี่ยเลยทำให้พ่อมดดำฉุนเลยเนี่ยก็ต้องยั่วสิเพราะเขาดันรับผิดชอบเรื่องตอนนี้พอดีไงก็ตอนนี้พอดีถ้าคุณชวนมาคุณชวนก็ไปอีกแบบหนึ่งไปอีกแบบหนึ่งก็มีโกนก็อาจจะนิ่มๆไปหน่อยนึงนิ่มๆนะช่วงหลังๆนี่อาจจะแผ่วๆเอาพูดถึงเรื่องสภาแล้วขอแวะไปคนนี้หน่อยถึงเขาจะไม่อยู่ในสภาแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงเขาอ่ะอันนี้ก็เป็นความฮาของวันนี้เลยนะใครกันคุณปารีนาคุณปารีนาเนี่ยตอนนี้คุณพ่อทวีไกรคุปเนี่ยก่อเรื่องอีกแล้วอะไรอีกนะประสบอุบัติเหตุชนแล้วหนีเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่มันชนในสภาก็ทีหนึ่งแล้วนะชนข้างนอกทีรถเบนซ์ที่เขาหนีขับไปได้ไหมใช่ใช่ใช่นี่หนีอีกแล้วนี่ครั้งที่สามแล้วใช่ไหมอ๋อใช่ใช่เนี่ยชนแล้วหนีมันเขามีกล้องวงจรปิดด้วยพี่กล้องไม่ใช่รถชนแล้วหนีมันเป็นทำไมอ่ะเขาชนไม่รู้ตัวไงอันนี้นี่เล่าให้ฟังนี่ไงเขาบอกว่าเนี่ยเขาขับนิสสันเทียน่าเนี่ยรถเดียวกับพี่เลยปกติรถเบนซ์นะรถเบนซ์นะอ๋อเบนซ์ของเขารุ่นค่อนข้างจะโบราณหน่อยนี่ๆๆเขาขับนิสสันเทียน่ามานะแล้วเขาก็ขับขี่ไปเนี่ยปรากฏไปเบียดขับเบียดกระบะคู่กรณีโอ้โหเบียดเสร็จคู่กรณีบอกผมเนี่ยเกือบถูกเสยขึ้นไปบนกลางฟุตบาทพอเบียดเสร็จเจ้าตัวก็ขับหนีจนคู่กรณีต้องขับไล่โอ้โหจนกระทั่งเกิดการเบียดกันอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ถนนเพชรเกษมฝั่งขาเข้ากรุงเทพนครปฐมจนในที่สุดเนี่ยทั้งคู่ต้องไปเคลียร์กันที่สภ.นครชัยศรีนครปฐมเขามีภาพทุกช็อตเลยนะเขาบอกว่าเบนซ์คันเก่ายังซ่อมไม่เสร็จคันนี้มาขับคันนั้นก็เบียดเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะใช่ๆนี่คนที่เกิดเหตุเนี่ยก็คือตัวคนที่ถูกเบียดเนี่ยคือคุณอิสราเลิศผลเจ้าของกระบะอีซูซูสีบรอนเงินขับมาจากกำแพงแสนจะเดินทางกลับบ้านที่หนองแขมบอกว่ารถขาเข้าจริงๆไม่เยอะเลยขับไม่เร็วด้วยอยู่เลนขวาสุดสักพักถึงจุดเกิดเหตุมีรถเก๋งสีขาวยี่ห้อนิสสันเทียน่าทะเบียนกง8906ปัตตานีขับปัตตานีทำไมปัตตานีอ่ะเอารถใครมาขับอ่ะไม่รู้อ่ะทำไมปัตตานีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเออนะทำไมเอาทะเบียนปัตตานีมาขับเออไม่รู้พี่อันนี้ก็ไม่รู้ไม่รู้หรือว่าขับหมดสต็อกแล้วถึงเอาคันหนึ่งมาขับเบียดทุกคันติดคดีทุกคันรถไถยังโดนเลยไม่ใช่ใช่ไหมเออแกรถไถในบ้านแกยังโดนเลยโดนขโมยเครื่องไปจำได้ป่ะโอ้ตายแกก็ขับมาเลนสามแล้วเข้ามาเบียดบริเวณหน้ารถด้านขวาจนเกือบจะเสยขึ้นเกาะกลางถนนรถเก๋งคันดังกล่าวก็ขับหนีไปเขาบอกเจ้าตัวก็เลยขับตามไปจนตามมาเบียดอีกเขาจะเบียดอีกรอบนะเบียดสองรอบนะโอ้ใจถึงว่าเลยปาดกระบะนี่นะเออปาดสองรอบแต่เขาไม่ได้สูสูนี่เขาไม่ทลายลองไปพวกรีโว่พวกนั้นสิแรงเยอะเท่านั้นแรงเยอะพวกนั้นสิเออนะเขาบอกก็เลยบีบแต่ใส่หลายรอบให้จอดตนเองขับแซงมาได้จนทำให้รถเก๋งต้องจอดแล้วก็ลงไปสอบถามจนเห็นหน้าจำได้พ่อปรินานี่ชนแล้วหนีประจำเนี่ยชนแล้วหนีประจำพ่ออดีตส.ส.หญิงสารัตน์เขาพูดรู้เรื่องไหมเขาก็ไปติดตกลงกันที่นครชัยศรีไอ้พูดรู้เรื่องว่ะล่ะไม่รู้เรื่องสิปัญหาเขาบอกผมเขาไม่ได้ชนเนี่ยเขาบอกเจ้าตัวโชคดีเขามีเป็นคลิปเขามีกล้องหน้าเขาบอกเขาไม่ชนเหรอเขาก็ปฏิเสธสีรถมันติดอยู่สิสีขาวอ่ะพี่เคยเห็นเขาพูดไหมล่ะพี่คิดว่ารู้เรื่องไหมเขา83แล้วอ่ะเออนะการจากนั้นพนักงานสอบสวนก็ทำการสอบสวนนะแต่ว่าเจ้าตัวไม่ยอมรับว่าเป็นฝ่ายผิดจากการเรียกร้องค่าเสียหายของคู่กรณีและช่วงระหว่างการลงบันทึกประจำวันนายทวีได้ร้องขอพิสูจน์หลักฐานพิสูจน์หลักฐาน7ก็คือในพื้นที่ภาค7ใช่ไหมมาตรวจสอบที่รถแล้วก็จะเอาเรื่องคนขับกระบะด้วยนะเออนะนี่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวนายทวีเนี่ยเคยขับรถเบนซ์เฉียวชนมาแล้วเมื่อปี63นะคะใช่ชนในสภาด้วยในสภาด้วยสภาด้วยไงใต้ถุนสภาไงก็ล่าสุดลูกสาวเนี่ยก็ไปโพสต์ Facebook นะบอกว่าอยากจะเรียนถามนักกฎหมายเก่งๆว่าถ้ากรณีอย่างนี้จะทำยังไงให้คุณพ่อเลิกขับรถได้บ้างคะโถสงสารปรินาเขาบอกว่าในเมื่อรถยนต์ก็ไม่ใช่ของเราคุณพ่อก็ไม่ยินยอมไม่ฟังคนในครอบครัวไม่ฟังใครเลยทุกข์ใจมากเลยค่ะ
ข่าวนี้ขายได้นะคะแต่ต้องขอบคุณสื่อที่วันนี้ไม่บูลลี่คุณพ่อทวีนะคะเพราะว่าคนที่มีพ่ออายุมากเนี่ยก็จะเข้าใจปรินาดีเอาตอบหน่อยสิพี่ต้องให้คุณอะไรนะที่ดินเขาใหญ่ตอบเนี่ยไหนวิลาวันเหรอไม่ใช่พระองค์เดียวกันสุนทรน่ะสุนทรพ่อเขาก็ใช่ไงเออสุนทรบอกผมไม่หนีไปไหนผมป่วยไม่เหรอผมกลัวโควิดผมอะไรนะเออใช่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 ไหมเขาป่วยเฉยตำรวจหาไม่เจอแสดงมีวิชาไปโผล่ระยองเขาเหมือนเขามีชาซ่อนตัวอยู่ใช่ไหมกำบังไฟนี่เขาอยู่ปาจีนไปโผล่ระยองก็นั่นสิตำรวจหาไม่เจอเขาแสดงเขาเก่งอ่ะเอออยู่ตะเข็บทะเลแล้วบอกว่าไม่เจอตรงระยองนี่แต่คุณทวีนี่ก็คุณเอ๋คุณต้องทำไงดีฮะนี่เลยต้องอะไรยังไงอ่ะอะไรอ่ะให้คำปรึกษาสิพ่อเป็นขี่ก่อนหรือเปล่าพ่อเป็นขี่ไหมใบขี่มีหรือเปล่าตลอดชีพพี่ยังอยู่ไหมล่ะยังอยู่สิอาจจะลืมไปที่ไหนหรือเปล่า หรือยังอยู่เอาไปโชว์ตำรวจได้ใช่ไหมเออแต่พ่อเขาก็ถือว่าคนสูงอายุยิ่งขับรถยิ่งดีนะเพราะว่าคุณประสาทจะได้ alert ไงเหรออ่าคุณไม่ยิ่งอายุมากนะไม่ควรหยุดขับรถเลยต้องขับให้ได้แต่ไม่ขับแบบคุณทวีเออขับให้ดีใช่ไหมขับให้ดีขับให้เหยียบให้ก่อนเหยียบให้เต็มที่เดี๋ยวใช่เหรอถ้าคุณไปขับช้าๆคุณก็เป็นภัยต่อคนอื่นก็อีกอ่ะเออเหยียบก็น่ากลัวนะพี่เหยียบคุณต้องเหยียบให้มันในสภาพการจราจรที่เป็นอยู่ไงถ้าคุณอยู่เลนถ้าคุณขับช้าเนี่ยนะเดี๋ยวโดนข้างหลังว่าคุณอย่าขึ้นทางด่วนนะถ้าคุณขึ้นด่วนคุณอย่าขับประมาณ45-50 กม.ต่อชั่วโมงมันไม่ได้คุณอย่าขับเลยดีกว่าไหมมันเป็นภัยอันตรายต่อคนอื่นเขาคุณควรนั่งคุณควรเดินในสวนหลังบ้านดีสุดอ่ะดีแล้วนะดูในสวนนี่เนี่ยที่รถไถคุณเนี่ยเดินคุณขับรถไถดีสุดในทั้งนาโดนยึดไปแล้วสวนหลังบ้านอ่ะโดนยึดไปแล้วไม่ที่รถไถก็มีบ้านอีกหลังนึงไงอ๋อมีอีกหลังนะมีรถถังแล้วก็มีคนเขาขโมยเครื่องไปไงตอนนั้นไงอ๋อนึกว่าจะให้ไปเดินหลังบ้านที่เป็นภูเขานั่นวิบากกรรมไม่สิ้นสุดอ่ะโดนยึดไปแล้วไม่ก็มีบ้านหลายหลังที่เยอะแยะไปใช่เดินออกกำลังกายอย่างเดียวไม่ต้องขับรถแล้วไม่ต้องขับรถแล้วนะคุณขับไปไหนเออแอบไปไหนเออนะดีนี่เราเตือนเขาใช่ไหมพี่ใช่เดี๋ยววันหลังเขามาเตือนเรานะว่าไงว่าหยุดขับได้แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้นะ120อยู่100 130 140อยู่โถใจเย็นๆได้อยู่โถอ่ะนี่เป็นเคสหนึ่งวันนี้ก็ฮาฮานะคุณปรินาเขาก็หลายเรื่องนะเขาก็ออกมาพูดบอกว่าเป็นกำลังใจให้เขาด้วยเพราะว่าเขาเนี่ยคุณพ่อยังขับรถอยู่นะคะอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าล่ะฮะอยู่บ้านเดียวกันหรือเปล่าสองคนเนี่ยไม่มั้งไม่ใช่สิเห็นไหมแล้วอยู่ควบคุมเขาได้ไงคุณไม่สามารถล่ามโซ่เขาไว้ได้นี่เขาไม่ได้เป็นบุคคลเสมือนไม่ความสามารถนี่ใช่แล้วเขารถเขาเองตัวเขาเองใช่แล้วตัวกูของกูรถกูทำไมมีปัญหาอะไรเออไม่มีปัญหาวันนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีสงวนท่าทีนะคะสวมบทเตมีใบโยนโฆษกตอบแทนทุกเรื่องนะหวั่นเกรงว่าจะดึงเข้าไปเรื่องการเมืองวันนี้ที่ตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลนะเขาก็เป็นประธานการประชุมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมครั้งที่2สมีใช่ไหมฮะ SME อ่ะ SME สมีและท่านนายกก็ได้มีการปฏิเสธให้สัมภาษณ์โดยพูดเพียงสั้นๆว่ามอบหมายโฆษกประจำสำนักนายกชี้แจงผู้รอบรู้ทุกเรื่องอุ้ยนี่ก็อุ้ยเบ่งบานขึ้นมาเลยอ่ะผู้รอบรู้ทุกเรื่องหลังจากดรอปไปช่วงนึงนะแต่ผมว่าเขาไม่ค่อยทันสมัยเท่าไหร่ดูแล้วไม่ค่อยทันสมัยนะผมเขาใช่ไหมใช่เหมือนสมัยยุคนั่นแหละกรุงศรีอยุธยานั่นน่ะตอนปลายป่ะใช่ตอนต้นเลยล่ะตอนต้นเลยเหมือนยกกำลังมาจากเมืองพิษณุโลกเนี่ยเพิ่งยกกำลังมาเลยนะใช่ๆอะไรไปดนใจให้ทำผมตรงนี้นะไม่ทันสมัยนี่แกก็เลยแถลงเลยใหญ่เลยบอกว่าตอนนี้นายกเนี่ยไม่พูดแล้วนะเรื่องการอภิปรายนายกก็ได้เตรียมความพร้อมในการชี้แจงฝากบรรดารัฐมนตรีที่ถูกยื่นอภิปรายทำความเข้าใจกับประชาชนนะคะนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะตอนนี้ทีมงานโฆษกต้องทำงานเพิ่มใช่ไหมต้องชี้แจงใช่ไหมเพราะว่านายกดูท่าทีเนี่ยตอนนี้ก็ตั้งวอลลุ่มแล้วก็พยายามสงวนท่าทีไม่มีการให้สัมภาษณ์ธนกรก็บอกว่าในส่วนของทีมโฆษกนายกก็มีการเตรียมทีมสนับสนุนไว้ตลอดอยู่แล้วและมอนิเตอร์ข่าวทุกเรื่องเตรียมการชี้แจงอยู่แล้วอย่าว่าแต่นายกเลยทีมโฆษกเองก็พร้อมแต่คงไม่ถึงกับตั้งวอลลุ่มเพื่อตอบโต้ทันทีนักข่าวบอกว่าตอนนี้ดูเหมือนนายกสงวนท่าทีการให้สัมภาษณ์รู้สึกงดตอบโต้ประเด็นทางการเมืองจริงหรือเปล่าเป็นการปรับรัฐท่าทีใหม่ใช่ไหมธนกรบอกว่าไม่ใช่นายกมอบหมายให้ผมชี้แจงบางครั้งท่านก็มีงานมากมีแฟ้มมีเอกสารต้องเซ็นทำงานหลายอย่างแล้วก็ลงพื้นที่ด้วยนะคุณบอกเขาตรงๆเขาไม่รู้จะเขาไม่รู้จะพูดอะไรไม่ตอบคำถามอย่างไรเจอคำถามแล้วไม่สามารถอธิบายได้ว่าควรจะเป็นเรื่องเป็นไงหนีเรื่องน้ำมันไม่อยากตอบไม่อยากตอบเรื่องน้ำมันเขาจะถามเรื่องรายได้ผลตอบแทนต่างๆเงินเดือนที่ไปได้มา7-8 ล้านนั่นน่ะเออนะ
แต่ได้มาเนี่ยที่ได้มาตอนนี้ผมชอบไฟฟ้ามากกว่าก็ไม่ได้อีกเออไม่ได้อีกนะใช่ไหมเออเงินมันดีกว่านั้นเลยเหรอใช่อ๋ออ๋อเออเออนะนี่ท่าทีท่านนายกล่าสุดเดี๋ยวเราต้องพักกันอีกทีนะคะเดี๋ยวขอพักอีกทีนึงแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าพาไปดูมีเรื่องอะไรอีกมีเรื่องของโอมิครอน BA4 BA5 ที่เขากังวลว่ามันจะลงปอดมากขึ้นแล้วทำให้ตัวเลขที่หลายประเทศก็เริ่มสูงขึ้นนะคะแล้วก็รวมไปถึงอาจารย์ปันเทพนี่เขาไปทำงานแล้วนะเรื่องของการเป็นตัวแทนส่วนของภาคประชาชนนะแล้วท่านก็นั่งอยู่ในกรรมธิการกัญชากัญชงด้วยเดี๋ยวไปดูว่าท่านพูดถึงเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News One ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News One ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News One เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ